จริงๆตอนเราเริ่มเนี่ยมีคนถามพี่ตลอดเลยว่าจะรู้สึกยังไงตอนพรินต์ตายพี่เป็นพรินต์เอดิเตอร์พี่ก็บอกเลยว่าแล้วอยู่จะเอาคอนเทนต์มาจากใครไม่มีวันที่พรินต์จะตายเพราะยังมีคนที่จะต้องการพรินต์อยู่ต้องการคอนเทนต์พี่เชื่อมากเลยว่าที่มีเดียเนี่ยเราไม่ตายหรอกเพราะเราเป็นคอนเทนต์พรีไวเดอร์เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นมันตอนนี้ก็สนุกดีเป็นชาเลนจ์ว่าเรามีคอนเทนต์หนึ่งก้อนเนี่ยเราจะเข้าพรินต์ยังไงเราจะเข้าเว็บไซต์หรือยังไง Facebook Instagram สื่อเข้ามาอีกเยอะมาก LINE TV มี YouTube มีอะไรต่ออีกเยอะมากพี่เข้ามาในวันที่ดิจิทัลมีแบบน้อยมากอ่ะพี่ทำไปเอ้ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะทำไปเฮ้ยมันมีทีมวิดีโออ่ะเฮ้ยมันมีทีมเขียนพิเศษเฮ้ยเด็กมันไม่ได้เขียนแค่ข่าวแบบง่ายๆแล้วอ่ะดิจิทัลมันขยายแต่ในขณะเดียวกันมองกลับมาบุคลากรที่ทำนิตยสารที่เป็นเล่มอ่ะพรินท์ไม่น้อยลงเลยพี่มองว่านี่มันเป็นความแข็งแรงที่ต้องอยู่ด้วยกันพี่จะพูดเสมอว่าถ้าอยู่บนแพลตฟอร์มของดิจิทัลเนี่ยพี่จะมองแบบ horizontal กว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปแตะคนให้มากที่สุดในขณะเดียวกันมันก็จะมีความลึกแบบแนวระนาบอ่ะคนเสพดิจิทัลอาจจะไม่ได้อ่านอะไรยาวโดยภาพรวมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ติดตามความเร็วความหวือหวาถ้าพูดกันในหมวดของหนังสือพี่มองว่าถ้าดิจิทัลเป็นแนวระนาบนิตยสารก็จะเป็นแนวลึกเราอยู่กับเรื่องบางเรื่องแต่เจาะผู้หญิงที่หยิบนิตยสารโวกขึ้นมาอ่านนอกจากจะได้เสพว่ามีอะไรมานำเสนอบ้างแฟชั่นไปถึงไหนแล้วผู้หญิงคนนี้จะสนใจอ่านบทความที่ลึกเพื่อที่เขาอาจจะไปใช้ในวิธีการคิดในการซื้อในการคุยหรือว่าคนในคอมมูนิตี้หรือในสังคมของเขาที่อาจจะไม่ได้ถนัดการเป็นคนชี้นำว่าโบคือคัมภีร์ไบเบิลเรานำเสนอภาพเชิงลึกของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดีกว่าเช่นทำไมสีชมพูมาสีเขียวเกี่ยวอะไรกับปรากฏการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของโลกหรือเปล่าทั้งหมดนี้ถูกใจพี่ในฐานะชทุนตันตราพรมองว่างานเขียนของโวกในยุคของพี่จะกระเดียดไปทางในการถอดรหัสค่อนข้างเยอะฉะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่หยิบโวกขึ้นมาอ่านหรือผู้ชายเจ้าคนหนึ่งที่หยิบโวกขึ้นมาอ่านเขาจะเห็นว่าแง่มุมของแฟชั่นมันเป็นเรื่องที่มีนิ่งฟูแง่มุมของแฟชั่นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันไม่ใช่แบบที่คนคิดว่าก็เสื้อตัวกางเกงตัวไม่ว่าจะเป็นดาราที่ใหญ่แค่ไหนในเมืองไทยหรือในต่างประเทศหรือนางแบบซูเปอร์โมเดลเราก็ถ่ายเองไม่ว่าจะถ่ายเมืองไทยหรือถ่ายที่อื่นเราเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆตอนนั้นกองล่มเพราะว่าทุกคนเกรงเรื่องโควิดที่เพิ่งมาหมาดๆเล่มพฤษภาคมปี2020เราต้องซื้อปกอีกเล่มหนึ่งก็คือมิถุนายน2020เป็นเล่มแรกของนิตยสารโวกประเทศไทยที่ไม่มีนางแบบไม่มีซูเปอร์โมเดลไม่มีดาราขึ้นปกแต่เป็นปกตำรวจแพทย์และพยาบาลแล้วก็มีกาซาสีแดงตรงกลางมองย้อนกลับไปมันเป็นความท้าทายของคนทำนิตยสารถ้าเชื่อแล้วยังมุ่งมั่นชัดเจนว่าจะนำเสนออะไรเพื่อใครเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะลุกขึ้นมาทำปกหนึ่งซึ่งเป็นปกที่เราเรียกว่าสลิวต์ให้กับผู้ที่ประคับประคองประเทศชาติช่วงที่โควิดนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่พีคที่สุดมีคำภาษาอังกฤษประโยคนึงที่พูดขึ้นมาก็คือ dedication is the most elegant of all การอุทิศตนคือความสง่างามที่สุดจะทำให้ตัวเล็กทรัสที่เราป้ายเข้าไปเด่นมากขึ้นนะในเรื่องของตอนนี้แล้วก็การคุมโทนสีเนี่ยเพราะว่าเราไปโลเคชั่นที่หลากสไตล์มากหลากที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารูปสีมันเยอะเนี่ยมันจะดูค่อนข้างจะแมสซี่ไปนิดนึงพี่คิดว่าผู้หญิงของโวกน่าจะเป็นคนที่ sophisticated พอสมควรแล้วก็สนใจแฟชั่นไม่น้อยไปกว่าสนใจสังคมเราต้องทำตัวให้ relevant กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดถึงแม้ว่าพี่ฟอร์ดจะได้รับการเทรนมาจากการทำนิตยสารแล้วก็ยังยืนยันว่ายังชอบที่จะจับนิตยสารชอบดมกระดาษชอบเห็นหน้านิตยสารชอบเปิดไปทีละหน้าแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยดิจิทัลเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการทำนิตยสารแล้วคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับมันดิจิทัล disruption เป็นเรื่องจริงแต่ว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูเรามองว่าเป็นอะไรที่สนุกมากเลยว่ามันทำให้พวกพี่ฟอร์ดที่เคยเป็นบก.กันมานานเป็น10ปีเนี่ยหนุกดีนะเราได้เล่นอะไรใหม่ๆเราได้ทดลองเราได้เสนอคอนเทนต์ที่เราชอบเนี่ยออกไปในแนวต่างๆมันเยอะมากมันสนุกมากพอพูดถึง Vogue เนี่ยคนก็จะมองว่ามันอาจจะเป็นภาพแฟชั่นที่ค่อนข้างจริงจังอาจจะคนอาจจะเข้าไม่ถึง Vogue Spy เนี่ยกำเนิดขึ้นมาเพราะว่าเราอยากใ
มันรีเลทกับคนอ่านมากขึ้นอยากให้เห็นภาพของแฟชั่นที่คุณสามารถนำมาใช้ได้จริงหรือแม้แต่ว่าเบลนด์อินเข้ากับไลฟ์สไตล์ความสนใจของผู้หญิงยุคปัจจุบันจริงๆให้เขารู้สึกว่าอ๋อแฟชั่นที่เรากำลังพูดถึงการเทรนด์หรือเนื้อหาที่มันเข้มข้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกแฟชั่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันได้เราพยายามที่จะเอ๊ะวอล์กสไตล์ในพรินท์เนี่ยเราจะสื่อสารออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเราจะสื่อสารออกมาสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลได้ยังไงก็เลยทำให้เกิด Vogue Spy Style ขึ้นนะคะแทนที่เราจะทำงานอยู่ที่สตูดิโออย่างเดียวเพื่อทำถ่ายภาพลงในพรินท์ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีวิธีการสื่อสารที่มันตรงจุดแล้วก็เฟรนด์ลี่มากขึ้นทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าถึงแนวคิดของเราได้มากขึ้นสนุกไปกับมันทุกๆอย่างที่พุกทำออนไลน์เรามองว่าตอนนี้ผู้หญิงต้องการอะไรไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงปัจจุบันเป็นยังไงทำไมเขาต้องเดรสอัพส่วน Vogue Loves เนี่ยก็เช่นเดียวกันเรามีเอดิเตอร์พิกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเล่มมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย Vogue Loves เนี่ยก็จะมาบอกว่าเออชิ้นไหนที่คุณที่มันเป็นไฮไลท์ชิ้นไหนที่เราอยากให้คุณรู้จักมันจังชิ้นไหนที่เราอยากให้คุณได้รู้ว่าที่มาที่ไปของมันเป็นไงเพราะว่าเราเห็นว่ามันดีหรือแม้แต่ตัว Vogue Dress Up เองเราพยายามมองสิ่งที่ผู้อ่านเขากำลังรู้สึกอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวิธีการคิดเราก็กระจายกันอยู่ส่งไปส่งมาระหว่างดิจิทัลกับตัวเล่มอยู่แล้วเพราะว่าในขณะเดียวกันที่คนพูดว่า print is dead print is dead or print is dying เนี่ยพี่ก็เห็นคนพูดประโยคนี้มาตั้งแต่ที่เด็กๆแล้วนะแล้วพอมองย้อนกลับไปเนี่ยในวันที่เราเขียนจดหมายกันในวันที่เราเขียนหนังสือกันแล้ววิทยุเข้ามาทุกคนก็พูดว่า Print is dead, Radio is coming Print มันก็ยังอยู่อะ Radio มันก็มาพอหลังจากนั้นภาพยนตร์มาคนมันก็บอกว่า Radio is dying, Print is dying Cinema is coming Cinema มันก็อยู่ Radio มันก็อยู่ Print มันก็อยู่พอทีวีเข้ามาเขาบอกว่าโรงหนังจะไปโรงหนังมันก็อยู่ทีวีมันก็อยู่ Radio มันก็ยังอยู่ทุกวันนี้มันก็มีพอดแคสต์แล้วก็ Print มันก็ยังอยู่พี่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเลิกที่จะพูดว่า print is dead หรือว่า print is dying แต่เราควรจะพูดว่า they are helping each other ทุกหมวดมันช่วยกันแต่มันอาจจะปรับรูปแบบของมันไปในอนาคตก็ต้องดูต่อไปว่า print จะปรับตัวไปในรูปแบบไหนแต่พี่ก็เชื่อว่าการเข้ามาของดิจิทัลเป็นเรื่องดีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้คุยกับผู้อ่านมากขึ้นปกติเราเขียนผู้อ่านอ่าน print ตอนนี้เรานำเสนอเนื้อหาแบบเดียวกันแต่คุยกับผู้อ่านในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลคุยกับผู้อ่านในอีกรูปแบบหนึ่งได้คิดวิธีการนำเสนอใหม่ๆพวกมองว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราใส่ใจในสิ่งที่เรากำลังจะพูดจริงๆคำว่าโบกนี่มันว้าวคนนะพี่ต้องยอมรับพี่ทำนิตยสารมาหลายหัวพี่เขียนหนังสือมาเขียนบทความให้กับนิตยสารหลายๆเล่มมีชื่อต่อท้ายเป็นคนทำงานสื่อที่อยู่กับหลายหัวมาก่อนไม่เคยเห็น reaction ที่ใหญ่เท่าเวลาที่เราบอกว่าเรามาจาก Vogue เราจะพูดกันเสมอเลยที่ Vogue ประเทศไทยว่าเวลามีทริปหรือเวลามีบทสัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะอยากได้ exclusive เราเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยนะมันเป็นการวางรากฐานคำว่า exclusive ไปขอเขาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีดีพอที่เขาจะให้ปุ๊กมองว่าความท้าทายมันคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองการที่เราจะเท่าทันสิ่งที่มันหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันเราวิ่งตามสิ่งต่างๆโดยลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ลืมว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าหัวใจของการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดนิตยสารเล่มหนึ่งมันคืออะไรเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ปุ๊กไม่ลืมพยายามไม่ลืมและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ทิ้งผู้อ่านหรือว่าตอนนี้ต้องเป็นผู้ชมด้วยตัวพี่เองพี่ยังไม่เชื่อว่านิตยสารโอประเทศไทยจะหายจากคุณไปในเร็ววันนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณจะเห็นว่าการเป็นอยู่ของมันแข็งแรงเท่าเดิมแต่มีความแข็งแรงในมุมมองใหม่คือดิจิทัลเพิ่มขึ้นสมัยก่อนน่ะพี่โตมากับยุคที่แบบเราไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อโวกและโวกก็ไม่ได้เข้ามาตรงเดือนสิ่งที่พี่ทำก็คือต้องวิ่งไปเฝ้าแผงแล้วก็โบกแพงมากโบกอังกฤษโบกอเมริกาแพงมากบางเล่มเล่มแบบ
7-800อย่างเงี้ยเล่มหนาๆเล่ม7-800ไม่มีเงินซื้อแล้วเป็นเด็กๆแล้วก็วิ่งไปซื้อมือ2ที่จตุจักรเพื่อที่จะมานั่งเสพเทรนด์ที่บางทีก็อาจจะผ่านไปแล้วคนทำแฟชั่นยุคใหม่โอกาสมันเคาะถึงหน้าประตูข้อมูลมันเคาะมันมาเคาะถึงหน้าประตูอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยมันจึงเบ่งบานเร็วมากอ่ะ100ฉบับต่อไปเป็นดิเรกชันไหนพี่มีคำตอบเดียวที่จะให้ได้เราไม่สามารถบอกได้เลยว่า100ฉบับถัดไปจะไปในทิศทางไหนเพราะเมื่อโลกหมุนไปทิศทางไหนโวกจะหมุนตาม